เมื่อเราตัดต้นกล้วยแล้วจะมีหยวกกล้วยเหลืออยู่ในสวนหยวกกล้วยใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะวันนี้มาแนะนําหยวกกล้วยไปทําประโยชน์ด้านการปลูกต้นไม้นะคะเราจะนําหยวกกล้วยเหล่านี้ไปใช้แทนดินปลูกเพื่อปลูกต้นไม้ย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ย่าย่าจะมาปลูกต้นเตยหอมด้วยต้นกล้วยนะคะใช้ต้นกล้วยแทนดินไปชมกันค่ะเมื่อวานได้สับต้นกล้วยให้เป็นชิ้นๆไว้แล้วนะคะชิ้นๆแบบนี้ค่ะทำคราวเดียวไม่ไหวต้องดูกำลังแรงของตัวเองด้วยนะคะคนมีอายุเยอะถ้าหักโหมเกินไปเดี๋ยวหมดแรงง่ายๆค่ะใช้ช้อนปลูกเขี่ยหยวกกล้วยที่ทับถมกันอยู่ออกบ้างนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นที่ย่าย่านำเตยหอมที่อยู่ในกระถางมาลงปลูกค่ะเขี่ยออกให้เป็นหลุมเล็กๆนะคะเวลาปลูกต้นไม้ควรปลูกเวลาเย็นนะคะช่วงเย็นๆค่ะในช่วงเย็นก็จะเป็นผลดีกับต้นไม้มากกว่าปลูกช่วงเช้านะคะเพราะช่วงเย็นอีกแวบเดียวก็จะเป็นเวลากลางคืนเวลากลางคืนแสงแดดไม่มีค่ะต้นไม้จะได้ฟื้นตัวได้เร็วหากเราปลูกในช่วงเช้าแดดจะร้อนนะคะแล้วต้นไม้ก็จะเหี่ยวเฉาเพราะแสงแดดก็จะดูดน้ำหรือความชื้นแถวๆที่เราปลูกต้นไม้ค่ะต้นเตยหอมในกระถางมีรากยาวแล้วค่ะในกระถางก็ปลูกปกตินะคะก็จะมีดินเดิมอยู่ในกระถางถอดต้นเตยหอมออกจากกระถางค่อยๆถอดค่ะต้นเตยหอมจะมีรากเยอะเพราะว่าย่าปลูกไว้หลายเดือนแล้วนะคะจนเขางอกเป็นต้นแล้วค่ะจึงนำมาปลูกตรงนี้เป็นที่ร่มของต้นกล้วยจัดเป็นที่ร่มรำไรนะคะต้นเตยหอมจะชอบพื้นที่ร่มรำไรวันนี้จะปลูกให้เพื่อนๆดู2กระถางค่ะกระถางที่1ลงไปแล้วนี่กระถางที่2นะคะกระถางที่2ก็มีรากเยอะเหมือนกันดินที่อยู่ในกระถางเตยหอมมีความชุ่มชื้นมากค่ะดินแฉะเพราะเตยหอมชอบน้ํานะคะจึงรดน้ําเยอะเตยหอมชอบน้ําหากปลูกกลางแดดแต่ด้านล่างมีน้ําหรือมีความชื้นต้นเตยหอมก็จะโตได้เร็วค่ะถอดจากกระถางใส่หลุมเสร็จแล้วค่ะหยิบหยวกกล้วยที่สับไว้คลุมรอบๆคนต้นเตยหอมในหยวกกล้วยเหล่านี้จะมีน้ำเยอะจะมีความเย็นเมื่อหยวกกล้วยย่อยสลายก็ไม่มีความร้อนนะคะการย่อยสลายของหยวกกล้วยก็จะทำให้ต้นเตยหอมมีปุ๋ยโดยธรรมชาติค่ะหยวกกล้วยฉ่ำน้ำก็จะมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาก่อนที่หยวกกล้วยเหล่านี้จะย่อยสลายต่อไปต้นเตยหอมก็จะได้ประโยชน์จากหยวกกล้วยเพราะว่าหยวกกล้วยนี้เราตัดลูกไปแล้วนะคะทิ้งไว้ก็สูญเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรค่ะใส่ปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงใบบำรุงต้นให้เตยหอมเมื่อใส่ปุ๋ยคอกเสร็จก็รดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแม้ว่าหยวกกล้วยจะมีความชื้นอยู่แล้วก็รดน้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ปุ๋ยคอกที่ติดตามใบและปุ๋ยคอกบางส่วนที่อยู่ด้านบนไหลลงไปกับน้ำที่บริเวณตรงนี้ย่าปลูกเพิ่มหมดตลอดแนวแล้วค่ะต้องรอเวลาระยะหนึ่งนะคะให้ต้นเตยหอมตั้งตัวได้ก็จะสวยกว่านี้แล้วย่าจะค่อยถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะเพื่อนๆที่ปลูกต้นกล้วยเมื่อตัดต้นกล้วยแล้วลองนำมาปลูกต้นไม้อื่นๆดูบ้างนะคะว่าผลจะเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังนะคะย่าขอขอบพระคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย